บรรยายก็ว่าหญิงหรือชายเกินบรรยายแต่นอนอคนมีรวยมีเศร้ามีสุขมีเหงาและทุกข์ปะปนมีคนรวยและคนจนหลายชั้นชนต่างคนต่างใจคำว่าแพ้เจอแน่ๆกันทุกคนเรื่องวุ่นวายหลายอย่างสับสนหลายท่านหลายคนต้องพบต้องแพ้บ่หน่อยกะหลายพี่น้องหญิงชายโอ้ยอย่าไปแค่เรื่องผิดบังและพ่ายแพ้อย่าไปแค่สนมันทำความเข้าใจคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันคนนี้เกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้พลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเหนือคำบรรยายคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันคนนี้เกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้มีพลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเหนือคำบรรยายวันเสาร์ที่8เดือนเมษายน2566วันแหลม3ค่ำเดือน5พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสสัมมะกัลลังสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะสะกิดใจธรรมะบรรยาย ช่วงนี้ก็อากาศร้อนเนาะอากาศร้อนแต่จิตใจอย่าลุ่มร้อนนะก็มีจิตใจขอให้มีเหตุผลอยู่ในตัวยิ่งคนเจ็บใครได้ป่วยคือป่วยทางกายอยู่ก็อันนั้นก็ลำบากนะถ้าเราไม่มีพื้นฐาน
ลำบากลำบากตรงไหนก็ลำบากตรงที่ว่ากายมันป่วยใจมันร้อนด้วยโอ้โหอันนี้แย่เลยแต่บางคนทีนี้บางคนกายไม่ป่วยแต่ป่วยใจอันนี้ก็ลำบากไม่ถึงว่ากายนั้นสบายอยู่ยังไม่เจ็บแค่ได้ป่วยแต่หัวจิตหัวใจบางทีมันรุมร้อนเกินกว่าเหตุมันร้อนใจของเนี่ยมันร้อนใจมันใจร้อนอันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้ยุ่งเลยต้องระวังให้มากเพราะคนเรามีหัวใจสัตว์โลกต้องมีหัวจิตหัวใจแต่ทีนี้ถ้าควบคุมหัวจิตหัวใจไม่ได้ท่านนั่นแหละยุ่งเลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ท่านนั่นแหละแย่เลยแย่หนักเลยทีนี้หนักบางทีทำไมคนต้องมาเสียอนาคตเพราะอารมณ์ชั่ววูบเพราะการตัดสินใจแล้วก็วิธีการเราถึงท่านถึงได้บอกว่าฝึกหัดเอาไว้ก่อนที่เราเจ็บก่อนที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้นท่านก็บอกไว้อย่างนี้ตลอดว่าก็ฝึกตอนที่ยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยนั่นแหละก็ฝึกตอนที่ได้มันได้ทางใจนั่นแหละถ้าแก่แล้วทีนี้สภาพสังขารร่างกายแก่หมดละไปทำอะไรมันสะดวกไหมล่ะไปขายแรงงานได้ไหมมันก็ไม่ได้เช่นเช่นกับการปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกันคนหลายๆส่วนด้วยกันที่ไปเข้าใจว่าแก่แล้วถึงจะเข้าวัดถ้าไปแล้วแก่แล้วทีนี้ไม่แก่มันดัดยากไงไม่แก่มันดัดยากแล้วไปอยู่วัดถ้าพูดถึงมาไม่เข้มงวดจริงๆเราจะได้อะไรกลับมาในแง่คิดได้แค่ที่ทำไหมบางทีไม่ได้อะไรเลยใช้เวลาเปล่าเนี่ยมันลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วนะ ถ้าเราไม่มีแรงเราจะเอาอะไรไปขายอ่ะคำว่าขายแรงงาน ถ้าสติปัญญามันถดถอยแล้วมันจะเฉียบแหลมได้ไหมล่ะเขาเรียกว่ามันตึบไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันตื้อไปหมดแล้วอย่างนี้ไปบวชก็บวชตอนแก่ที่เวลาทำอะไรก็ทำไม่ได้สะดวกมันไม่สะดวกในการกระทำเลยอันนี้แย่เลยมันก็เลยเสียประโยชน์ไปหมดเลยประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ปัญญาที่ควรจะมาให้มันเฉียบแหลมให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นในสมองของเราหรือความคิดของเราหลายสิ่งหลายอย่างหัวจิตหัวใจของเราเช่นกันก็มันเสื่อมสภาพแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วถ้ารู้มันเสื่อมสภาพแล้วทีนี้บางทีมันใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้เลยจิตใจมันเน่าจิตใจพิการจิตใจโอ้โหเขาบอกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วบินยาไม่อยู่กับร่างแล้วถ้าไปนั่งถ้าสร้างเหตุไปไม่ดีก็เราก็ไปนั่งอมทุกข์กันที่นี่ก็เลยประโยชน์มันก็น้อยประโยชน์ที่มันจะเกื้อกูลกับวิธีคิดวิธีการกระทำอ่ะมันก็น้อย
เสร็จแล้วทีนี้เราจะไปติหรือจะไปโทษว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไปยังหมดนี่เหมือนเดิมถ้าไปถูกที่ไม่ดีกันเลยเพื่อก็โดนหลอกเข้าไปอีกอะไรใช่ไหมที่เขาที่คนไม่ซื่อสัตย์นะอาจจะไม่เป็นพระแต่เวลาไปเจอกันหลายคนเขารู้ว่าบุคคลคนนี้มีชื่อบุคคลคนนี้มีทรัพย์สินเงินทองบางทีก็ง่ายๆคือพอไปประกบกันอยู่ที่วัดนั่นแหละไปรู้กันที่วัดเสียอกเสียใจ บางทีก็บอกว่าไม่น่าไปวัดนี่เลยนะไปโทษวัดเขาซะอีกไม่ได้โทษตัวเองเราบอกถึงว่าเออวิธีคิดนะมันเป็นเรื่องแปลกมากที่ประโยชน์ผิดโยนทุกโยนโทษโยนอะไรให้คนอื่นนะสิ่งที่ตัวเองไม่เอาสิ่งที่ตัวไม่ชอบก็เขาเรียกว่าปล่อยไปให้คนอื่นผลักดันให้คนอื่นเราจะเลือกแต่สิ่งที่ชอบจริงๆถ้าเราไม่มีพื้นฐานอยู่เดิมเนี่ยเป็นเรื่องยากนะจะเข้าใจยากเพราะมันขึ้นสนิมมามากต่อมากแล้วเพราะจิตหัวใจเรามันห่อหุ้มด้วยอวิชชารวมไปทั้งอุปาทานด้วยยึดว่ามันเป็นของตัวเองจริงๆยึดว่ามันเป็นของเราจริงๆอะไรลักษณะยึดมาเป็นของดูของหลานเรายึดมาเป็นตรงนี้ประสมบัติตรงนี้แล้วก็แบกอย่างนั้นนะที่สุดของมันก็โลกด้วยแผ่นดินเนี่ยกระทับถมเราอยู่นั่นแหละทับถมเรามันก็เลยไม่เกิดปัญญาอัปปัญญาปัญญาไม่เกิดมันก็เลยนู่นไปเลยโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนรอบข้างบางทีตัวเองหากินไม่ทันหาเลี้ยงชีพไม่ทันก็ไปโทษคนรอบข้างถ้าไม่ทันใจบางทีมันก็ลงคนข้างๆนั่นแหละทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอยู่หนักหนาสาหัสเลยไปหาเงินไม่ได้เงินไปหาทองไม่ได้ทองไปหาปลาไม่ได้ปลาอย่างนี้เป็นต้นเอาง่ายๆรวมซื้อหวยไม่ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นซื้อหวยไม่ถูกแล้วคนซื้อไม่อยากถูกอ่ะแล้วคนทำไม่ได้ดังใจก็บ้าไปทั้งพื้นนั่นซื้อก็ซื้อไม่ถูกคนบ่นด้วยนะก็ไม่รู้อย่างซื้อถูกหรือเปล่าอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะประโยชน์ของคนอื่นปัญหาท้าทุ่มเข้ามาแล้วที่มันก็รับไม่ไหวทีนี้รับไม่ไหวลองรับอารมณ์ประเภทอย่างนี้ไม่ได้ถึงที่สุดเขามันก็ทุบตีทำร้ายร่างกายตบตีตบต่อยเตะต่อยกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเลยเสร็จแล้วทีนี้ที่หลวงพ่อเห็นนะมันบางทีใครมีปัญหาก็บางคนก็ไปโผล่ที่วัดอยู่ไปโผล่ที่วัดแต่เวลามันไปถึงขนาดนั้นมันเกินที่ เกินที่จะเยียวยาแล้วไงเกินที่จะเยียวยาแล้วเมื่อกับเวลาเราไปหาหมอหาบางทีมันเกินที่จะเยียวยาแล้วไงก็รอซากกลับบ้านเท่านั้นเลยอย่างนี้เรามีแต่ซากไงเดินอยู่หัวจิตหัวใจไม่รู้ไปไหนโอ้มันถึงไม่มีพลังเลยพลังทางใจก็ไม่มีพลังทางหัวจิตหัวใจนี่ขาดหายไปล้มเหลวไปหมดเลยประเภทอย่างนี้เยอะเยอะมากเลยที่เขาบอกว่าโรคซึมเศร้า
โรคเศร้าโรคซึมจากการกระทำเขาบอกว่ามันสะสมหาทางออกไม่ได้หลวงพ่อเห็นอยู่ในข่าวนี่พี่ก็ไข้ติดเตียงหลานก็เป็นออทิสติกช่วยตัวเองไม่ได้ดูแลกัน 3-4 คนในครอบครัวหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าพี่สาวที่นอนติดเตียงอยู่นั่นฆ่าหลานจะฆ่าตัวเองตายตามตีคนหนึ่งไม่หยุดจะอยู่บ้านไปธุระกลับมาเดือดนองในบ้านไปหมดเลยอะไรสักอย่างน้องพ่อว่าถ้าไม่ได้ฝึกตั้งแต่ต้นนี่นะเราจะไปยัดเยียดเหตุผลก็ให้ตอนนั้นเราจะไปยัดง่ายๆคือจะไปยัดเยียดธรรมะเขาให้ยัดเยียดสติปัญญาเขาให้ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดอยู่ปกตินี่ก็ยังน้องพ่อว่ายังฉีดเขายากเลยฉีดเหตุผลฉีดธรรมะเหตุฉีดคุณงามความดีก็ในหัวจิตหัวใจมันก็ยังยากอยู่เลยถ้ามันถึงทางตันขนาดนั้นทีนี้คือเส้นสายโลหิตมันไม่วิ่งนะมันไม่วิ่งนะเฉียดก็อันอยู่ตรงนั้นเนี่ยกันเน่าก็ไม่ได้กันแล้วก็ไม่ได้ก็เหมือนกับหัวจิตหัวใจนี่แย่ำแย่เลยย่ำแย่เลยหลวงพ่อถึงบอกถึงอยู่เสมอว่าใครควรก่อนแล้วก็จึงทำดีกว่าเนาะใครควรทบทวนก็แล้วจึงทำดีกว่าท่องอยู่บ่อยๆท่องทบทวนอยู่บ่อยๆใครควรก่อนแล้วเนาะค่อยลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอย่าไปตัดสินใจคนเดียวเถอะคนที่รักเราก็มีอยู่เป็นที่ปรึกษาด้วยความคนที่หวังดีกับเราก็มีอยู่บางทีเรามองข้ามไปมองข้ามไปมันก็เลยข้ามไปหมดเลยมันเลยข้ามไปหมดข้ามไปทางไหนบ้างมันข้ามไปจริงๆนะต้องเข้าใจนะข้ามไปจริงๆน้องพ่อว่าโอ้ยความสุขมันจะได้สัมผัสกับหัวจิตหัวใจเราไหมนี่มีแต่นั่งอยู่กับกองทุกข์นอนอยู่กับกองทุกข์ยืนอยู่กองทุกข์เดินอยู่ก็อยู่กับกองทุกข์อะไรลักษณะอยู่มันก็กำแพงกั้นเคยสังเกตไหมกำแพงกั้นนนกั้นนี่มันเข้าไม่ถึงคุณงามความดีก็ทะลุทะลวงเขาในหัวจิตหัวใจไม่ได้หัวจิตหัวใจก็ออกมาพบกับคุณงามความดีไม่ได้มันเลยเป็นมูดตู้ไปหมดเลยเรียกพระสาบานมาเอ่ยมาอั้นตู้ไปเลยมืดแปดด้านไม่ใช่แปดหรอกมืดหมดเลยถ้าแปดด้านยังมีช่องโหว่อยู่บ้างสี่ด้านก็ยังมีช่องโหว่อยู่บ้างมีช่องที่จะเข้าอยู่บ้างแต่นี่มันมืดไปหมดเลยมันมืดไปหมดเลยมันปิดหมดปิดกล่องเลยลำบากยากเย็นเพราะเหตุผลไม่เพียงพอสติปัญญาไม่พอบุญกุศลที่สั่งสมมามันไม่พอมันมีแต่จิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีแต่ฝากใฝ่มันจะเอาไม่ได้ก็จะเอาไงจะเอาให้ได้เป็นต้นไม่ได้ก็จะเอาความหมายก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เดินกลก็เดินมนเอาคาถาโน่นนี่เนี่ยโอ้โหหาวิธีทั้งนั้นแหละก็จะเอาอ่ะมันกับคนที่ไปจี้ไปป่นไปลักษณะนี้หาวิธีแล้วทีนี้มันรอดไปได้ไหมล่ะ
รอดไปไม่ได้ก็อย่างที่คนที่ตัดสินใจฆ่าพี่ฆ่าล้านฆ่าคนนั้นคนนี้ตัวเองก็รอดอยู่นะนี่เป็นต้นในข่าวตัวเองก็รอดไม่รู้จะรอดไปถึงไหนแล้วมีใครจะปกป้องมีใครจะไปปกป้องกันนะถ้าตัวเองไม่ปกป้องตัวเองหัวจิตหัวใจไม่ปกป้องตัวเองแล้วสติปัญญาไม่คุ้มครองตัวเองแล้วจะทำยังไงถ้ายังคิดอย่างนั้นอยู่ก็ถ้าวันก็ไปอย่างนั้นไปทางเดิมอันนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านว่าเออได้หลายเรื่องนะต้องทำความเข้าใจเรื่องวันนี้เรื่องวันต่อไปเรื่องอดีตที่กลายเป็นอดีตแล้วอยู่ความทรงจำของเรานี่เราทำคุณงามความดีไหมล่ะเราทรงจำไว้ซึ่งคุณงามความดีไหมล่ะถ้าไม่ทรงจำมายุ่งไงนะยุ่งเลยจำที่สิ่งที่ไม่ดีเป็นครูเป็นอาจารย์จำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นเขาเรียกว่าจุดบกพร่องตรงนี้จะต้องไปเติมตรงนี้ครั้งต่อไปข่าวต่อไปก็เติมให้มันสมบูรณ์ซะแล้วพอท่านบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้ไปโยนคนนั้นโยนคนนี้บัดนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีอะไรไม่ดีโอ้โหหลวงพ่อว่าทุกปัญหาโถมมานะทุกกันมาปุ่นไปหมดเลยยุ่งเหยิงไปหมดทำความเข้าใจบ้างเนาะหลวงพ่อว่าทำความเข้าใจบ้างสนุกบ้างหรือเปล่าเนี่ยสนุกกับการทำคุณงามความดีหรือจะไปสนุกเพลิดเพลินกับทางการทำความชั่วถ้างั้นผิดแล้วนะถ้าไปสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำความชั่ววันนี้หลวงพ่อฝากรายการด้วยนะฝากรายการด้วยวันเสาร์ที 5-6 โมงเช้าที่เคลื่อน FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ 6 โมงเช้าถึง 7 โมงเช้าทางเคลื่อน FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์คลื่นของชาวเทศบาลถ้า11โมงวันนี้ก็ขึ้นของสวทมหาสารคาม FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงที่แท้จริงบางทีบางคนมันก็เหอในสิ่งที่ไม่ควรเหอนะมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเราเชื่อมงคลตื่นข่าวเขาว่ามาแต่จริงๆมันก็ไม่สมหวังเท่าไหร่หรอกถ้าพูดถึงปัจจุบันนี่เนาะยิ่งอากาศร้อนอย่างเงี้ยถ้าอยู่ไทยอยู่ในห้องปรับอากาศอยู่กับรถที่แอร์เย็นๆถ้าออกมาจากรถจากห้องเย็นๆนั่นก็เอาแล้วทีนี้ร้อนระอุเลยร้อนระอุไม่ไหวเลยไม่ลงตัวถึงที่สุดของมันนะที่สุดของที่สุดของมันบางทีนี่แหละเขาต้องบอกว่าอากาศร้อนภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแล้วมันกระทบถึงใจไหมเรื่องกระทบมันก็คงกระทบแน่ใจมากแค่น้อยท่านเองแต่คนที่ได้เปรียบก็ไม่รู้เท่าทันความจริงไว้ก่อนยอมรับยอมรับไปก่อนมันก็ยอมรับเรื่องของตัวเองแล้วก็ยอมรับกับคนข้างๆยอมรับตรงไหนก็ยอมรับตามหลักความจริงไงตอนนี้เรายังไม่แก่อยู่นานไปก็จะแก่ตอนนี้เรายังไม่เจ็บต่อไปก็จะเจ็บแต่ที่สุดของมันก็คงพัดพาจากกันคงไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดปีตลอดไปตลอดภพตลอดชาติอะไรสักอย่าง
อย่างนี้เราเข้าใจไงเข้าใจธรรมะมันก็บรรเทาลงได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่อยู่เนี่ยที่อยู่ปัจจุบันขอให้เรียนหลานเรียนจบก่อนขอให้ลูกหลานตั้งลูกลากเลยก่อนขอให้ลูกมีหน้าที่การงานก่อนคิดไปทุกเรื่องสารพัดแต่พระยามัจจุราชเอากับเราไหมล่ะ พระยามัจจุราชไม่เอากับเราขณะที่เราคิดอย่างนั้นบางทีพระยามัจจุราชมาพัดภาคจากไปแล้วเราไม่พัดภาคลูกหลานก็พัดภาคจากเราสมบัติพระฐานทั้งหลายสิ่งที่เรารักเราชอบก็จะพัดภาคจากเราพัดภาคจากเราแล้วมีใครตามมาไปส่งบ้างไหมมีใครตามมาไปส่งบ้างหรืออยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราเข้าใจว่าเป็นของเราแต่ที่แท้จริงเวลาเราไปแล้วเนี่ยมีใครตามไปส่งหรือมีใครหอบหิ้วไปด้วยแต่มันจำเป็นต้องมีนะคำว่าปัจเจศีนะมีแล้วไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีก็เดือดร้อนเมื่อเราหิวน้ำไม่มีน้ำดื่มเราหิวน้ำไม่มีน้ำทานนะถ้ามีก็น้ำเน่าๆในเส้นหัวจิตหัวใจของเราก็เช่นกันถ้าคิดรู้เท่าทันแล้วมีสติมีปัญญาแล้วมันก็จะลงตัวเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเราคิดจะว่าเออแล้วแต่เขาเลี้ยงเขามาโตแล้วจะตั้งหลักได้ไม่ได้มันก็เรื่องของเขาแต่ในส่วนนั้นก็แบ่งให้เขาแล้วแบ่งไปเพื่อจะประทังชีวิตเท่านั้นเองไม่ใช่แบ่งไปเป็นอมตะนะไม่ใช่แบ่งให้คนเนี้ยก็เป็นของคนนี้ตลอดไปตลอดภพตลอดชาติตลอดจนกระทั่งชาติหน้าเป็นต้นมันคงไม่ใช่แล้วแหละคงไม่ใช่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ครอบครองในตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แหละแล้วมีใครตายแล้วเสร็จแล้วไปแจ้งตายแจ้งเกิดอะไรไปแจ้งด้วยตัวเองไหมตอนเราเป็นเด็กเขากำหนด7วันหรือ15วันเขาไปแจ้งเกิดแล้วเราไปแจ้งเองไหมเนี่ยถ้าเผื่อตายลงไปเนี่ยเราต้องไปแจ้งตายด้วยตัวเองไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็คนอยู่อ่ะทำหน้าที่เป็นชั้นส่วนมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มาทำความเข้าใจแต่โอ้ที่สุดของมันเนาะพ่อแม่เราตายเราตามมาไปส่งไม่ได้ของที่พ่อชอบแม่ชอบก็เป็นวิธีการก็ไปทำบุญอะไรประมาณนั้นแต่ทุกวันนี้ที่มันงมงายถึงขนาดว่าหลวงพ่อเห็นนะไปไหว้ศาลไหว้เจ้าไหว้นู่นไหว้นี่สิ่งที่ตัวเองชอบคือเหล้าบนบานศาลเก่าอะไรหลายๆเรื่องเป็นมีเหล้าทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นมีสุราที่สุดของมันพ่อแม่ชอบสุราเวลาไปทำบุญทำอะไรมีเหล้าแจมไปด้วยไปทำบุญด้วยสุรามันก็งมงายอย่างนี้หลวงพ่อว่างมงายตายแล้วไม่ต้องไปส่งข้าวก็ได้หลวงพ่อว่าไปทานทำบุญอุทิศอ่ะมันใช่อยู่นะตามหลักคำสอนของบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าไปส่งสำรับกับข้าวตรงที่เผาโอ้โหยุ่งเลยยุ่งเลยแต่มันคงได้ประโยชน์อยู่บ้างหมูม้ากาไก่ได้อาศัยอย่างนี้บางทีก็แห้งทิ้งเฉยๆถ้าเรือน้ำพักน้ำแรงก็จะได้มาแต่เมล็ดนะแต่ละเม็ดแต่ละนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอามาทิ้งไปอย่างนั้นเอามาทิ้งมันเลยไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เกิดประโยชน์เกื้อกูลเลยหลวงพ่อเลยว่าคนทำไมคิดได้ประมาณเท่านี้ที่มันกับเขาหลอกกันอยู่ทุกวันเนี่ยหลอก
คำว่ามิจฉาชีพพวกคอลเซ็นเตอร์พวกอะไรบอกหลอกกันทางโทรศัพท์ทำไมมันหลอกกันได้ก็เพราะความโลภมันเองอยากได้มากเท่าที่เขาว่าตัวเองมีอยู่ประมาณเท่านี้แต่คำพูดของคนเอาดอกผลมากเหลือเกินเขาหลอกไปทำงานบางประเทศนะไม่ไกลเท่าไหร่ก็ภายในเอเชียของเราเขาไปหลอกว่าเงินเดือน 80,000 เขายังเชื่อเขาอ่านเป็นนั้นนะบางทีเอาที่บ้านนั้นนี่ไปเข้าเอาไปเข้าเอาไปค้ำมันเองเอาไปค้ำเอาเงินมายืมเงินจะไปขายแรงงานเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถึงแสนเงินเดือนถึงแสนแต่หากค่าใช้จ่ายทั้งตรงนี้แล้วก็เหลือประมาณ 80,000 เงินเดือนเป็นแสนเลยคนฟังก็ตาโตเลยอยากจะไปเขาดิ้นรนขนควายไปเขาเสร็จแล้วไปทำอะไรบางทีไปไม่ถึงเลยซ้ำไปไม่ได้ไปเลยซ้ำไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันนะว่าทำไมคนเราเกิดขึ้นมาก็มีสติมีปัญญานะทำไมไปโดนหลอกอ่ะจริงๆมันตัวเองหลอกตัวเองหรือเปล่าหลวงพ่อว่ามันเกินไปนะเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันเกินไปแล้วนะจะไปขายแรงงานเนี่ยมันความจริงมันน่าแต่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะหลวงพ่อว่าก็ความโลภมันแหละคนที่ขับรถส่งยาบ้าก็เพราะความโลภไม่มีกินบางทีไม่มีกินแต่ประกอบสมาชีพมันขัดกับศีลธรรมไงมันขัดกับหลักความจริงท่านได้บอกทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นตลอดไปและสืบไปด้วยอะไรใช่ไหมเราก็ไม่ได้มาเอามาคิดน้องพ่อเคยเจอจริงนะอย่างหลอกคนไปทำงานปี2561นี่นะน้องพ่อจำได้จากบ้านเราประมาณ400คนช่วงระยะหนึ่งเขาไปท่องเที่ยวกับทัวร์เขาแต่หลบนี้ไม่กลับกับทัวร์เป็นต้นไปท่องเที่ยวแต่ไม่อยากจะกลับไงวางแผนไปกับเขาอย่างนี้เป็นต้นขากลับหาไม่เจอเจ็กแค่นี้เป็นต้นก็เพราะความคิดของตัวเองใช่ไหมล่ะโอ้ขนาดอยู่บ้านเนาะขนาดอยู่บ้านยังมีภัยรอบด้านเลยถ้าไปอย่างนั้นจะทำยังไงก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกเขาบอกเงินเดือน 40,000 ก็ตาโตแล้วบอกเงินเดือน 60,000 ก็ตาโตแล้วเงินเดือน 80,000 กับแสนอย่างนี้เป็นต้นเชื่ออยู่ได้แล้วมันไม่จริงๆไม่มีทุนนะถ้าสมมติไม่มีทุนก็อย่างนี้ดีกว่าถ้ามีทุนก็หมดอ่ะหมดมันหมดอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาตลอดบางคนก็บอกคนใหญ่เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตเก็บไว้เขาไปโชกเอาซะแล้วโชกเอาในบ้านนี่แหละจะไปหลอกซื้อของหลอกซื้อมาขามมันก็วุ่นใช่ไหมล่ะซื้อมาขามก็เอาเรื่องวุ่นๆมาคุณยายก็สั่งโน่นสั่งนี่ทำโน่นทำนี่ ไม่ได้อยู่ในบ้านไงไปอยู่ในบ้านเขามีวิธีการเท่านั้นแหละอีกคนหนึ่งประกบอยู่นู่นอีกคนหนึ่งก็มาค้นหาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ย
สรุปแล้วมะขามก็ไม่ได้ขายนั่นแหละมะขามบนต้นก็ไม่ได้ขายเขาหลอกว่าไงรู้ไหมก็ยังมันอยู่บนต้นไงก็ยังรอเขาอยู่ตอนนี้ก็ปีนนั่นอยู่อีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จทางนั้นถึงจะได้มาต่อตรงนี้ไงอย่างนี้เป็นต้นช่องเวลาโอกาสมันมีแล้วทีนี้ชุกเงินคุณยายไปมีเท่าไหร่หมดเกลี้ยงหมดแล้วก็จะรู้ตัวเขาไปซะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปหาข้างหน้าไว้นายายนะเขาจะหาข้างหน้าเพราะว่าติดต่อคนเป็นคนปีนนะก็มาด้วยมาด้วยเป็นทีมงานนั่นแหละแต่ท่านนี้ปีนตรงนั้นอยู่ปีนตรงนี้อยู่ไงปีนเอามาขามันเขามีวิธีการทั้งนั้นเลยเขามีวิธีการเงินยายเก็บมาตลอดเก็บมาตลอดหมดเกี้ยงเลยกระเป๋าก็ไม่ทิ้งไว้ให้ลองดูดิเอาไว้ที่ใต้ที่นอนอย่างดีเลยเก็บได้อย่างดีเขามีเวลาคนหาจนเจอบางทีก็อาจจะมาดูรัดเราแล้วก็ได้แต่บางทีเราลืมไปไงเขามีวิธีการเขามีวิธีการหลวงพ่อยังเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังเลยที่เมื่อก่อนเขาแหกกระเป๋าเนี่ยแหกกระเป๋าเนี่ยคนแหกกระเป๋าเนี่ยเงินจะอยู่กับมือเขาไหมไม่ใช่เขาส่งไปนู่นตั้งแต่ข้างหน้ารถจนถึงท้ายรถแล้วคนนั่นก็ลงรถไปแล้วหาของกลางก็ไม่เจอแล้วอย่างนี้เป็นต้นไงทุกอย่างก็มีการวางแผนนั่นแหละโจรมันก็ยิ่งวางแผนใช่ไหมคนจะมาต้มมาตุ๋นมาหลอกลวงก็วางแผนพูดสวรรค์เจี๊ยบเลยเย็นยิ่งกว่ายิ่งเย็นยิ่งกว่าชานมเย็นยิ่งกว่าชาเขียวอีกนะอย่างนี้เป็นต้นทำไมลมปากของคนนี่ทำไมมันแต่ก็จริงๆมันก็เกิดความโลภอ่ะนะถ้าพูดถึงธรรมนะเขาอะไรมาหลอกล่อเอามาหลอกล่อนั่นเองอ่ะทุกวันนี้ขายอะไรก็ช่างนะเงินจะหมุนเวียนเข้าบัญชีเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตาโตรอไปเถอะรอไปชาติหน้ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยมันจะง่ายขนาดนั้นเวลามาขายของเขาบอกมีโปรตรงนี้มีโปรตรงนั้นโปรหลอกอะไรโปรหลอกที่สุดของมันจบเหเลยเผลอเขาได้ข้อมูลส่วนตัวเลยเกี้ยงหมดติดตาเดียวเท่านั้นหลวงพ่อเคยเจอนะโทรมาน้องพอรับโทรศัพท์รับเขาบอกคุณอยู่หน้าตู้ ATM หรือยังแต่มันพูดไปเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปถึงจุดนั้นอย่าให้คนอื่นเห็นนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เสร็จแล้วไม่รู้มันส่องยังไงก็ไม่รู้มันส่องแต่มันก็ไม่ได้นะที่พูดถึงคือไม่ได้นะเจอกับตัวเองหลวงพ่อก็อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดมีธนาคารที่ไหนอย่างนี้ว้าแย่ๆจริงๆมันบริการถึงห้องนอนอ่ะพวกต้มตุ๋นพวกหลอกลวงพวกอะไรบริการถึงห้องนอนเชื่อเถอะมันก็พัฒนาไปตามทุกวันนี่แหละกับข้าวมีไรเดอร์มีอะไรชุดสีเขียวชุดนุ่นชุดนี่ส่งไงชุดไปทวงหนี้ก็ต่างหากคนละอย่างบางทีก็ปลอมไปนั่นแหละไม่ใส่ชุดอะไรเลย
มันเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเพราะคนมันรู้คนกันอยู่แต่มันไม่รู้ทันกันนะไม่รู้ทันบุคคลคนเนี้ยเวลาเขากลับบ้านเวลาเขาใส่ชุดก็ดูเท่เลยใช่ไหมล่ะชุดข้าราชการชุดทหารชุดตำรวจชุดนั่นก็ดูเท่เลยแต่กลับไปบ้านเขานุ่งผ้ากามาตัวเดียวนะมันอยู่ได้ไหมก็ที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยนี่เป็นต้นถ้าอยู่ที่บ้านมันก็เป็นเฉกเช่นนี้แหละหรือเราจะเข้าใจว่าเขาโอ้โหแต่งตัวเท่ถ้ากลับไปบ้านไม่ได้เปลี่ยนชุดทำงานออกไม่ได้นะไม่ได้เปลี่ยนชุดที่ใส่สบายทำไมเขาถึงมีชุดนอนชุดนอนชุดนั่งชุดอะไรเขาก็ผลิตออกมาบริการทั้งหมดนั่นนะไม่ใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อผ้าของบางประเภทออกมาให้มาโฆษณาขายอยู่หน้าจอมีทุกรูปแบบแต่ใครจะโดนหลอกท่านเองมันดีสั่งของมาไม่ได้ทำจริงถึงอย่างที่เขาโฆษณาโดนก็ไปแล้วนี่เป็นต้นแต่มันก็จะไม่ใช่ทั้งหมดนะหลวงพ่อพูดเตือนสติว่าเรารู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเขาจะมาหลอกเราคงไม่ด่ามาก่อนหรอกเขามาชื่นชมเรานั่นแหละมายกยอปอปั้นมาด้วยทุกรูปแบบอย่างเงี้ยเนาะถ้าทำความเข้าใจอย่างงี้ทบทวนให้ดีนะในชีวิตของเราวันนี้เสาร์นี้นะหรือเสาร์ต่อๆไปหรือที่ผ่านๆมาก็ดีขอบใจที่ติดตามวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ถามไถ่ใครเนาะทำความเข้าใจขอบใจทุกๆคนที่ติดตามมีความสุขกันทุกตัวหน้าสาธุสาธุสาธุ
บึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636